สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับเจมส์สำเร็จจิตนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแชร์นะครับวิธีการดูนะครับเต่านะครับตั้งหน้ารถนะครับหลวงปู่หลิวนะครับอายุครบรอบ90ปีนะครับนี่องค์นี้นะครับนี่องค์นี้องค์นี้นะครับตั้งหน้ารถนะครับอายุหลวงปู่ครบรอบ90ปีนะครับสร้างปี2538นะครับวัดไร่แดนทองนะครับคือนะครับคือบอกว่ารุ่นนี้คนสับสนกันเยอะนะครับว่ารุ่นไหนเสริมรุ่นไหนแท้นะครับรุ่นไหนเก๊เป็นแบบไหนนะครับเก๊เป็นแบบไหนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวแท้กันนะครับว่าองค์แท้เนี่ยดูยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมนี่ที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่คือเต่าตั้งหน้ารถนะครับอายุครบรอบ90ปีนะครับอายุครบรอบหลวงปู่หลิว90ปีนะครับสร้างปี2538นะครับวัดไร่ดังทองนะครับนะครับวิธีการดูตรงไหนดูคร่าวๆก่อนนะครับพลิกหลังนะครับพลิกหลังนะครับตรงนี้จะมีเขียน9อายุครบ90ปีนะครับหรือเลข90นะครับเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผมพูดเกริ่นสักนิดนึงนะครับก่อนจะไปดูนะครับจุดดูนะครับผมพูดเกริ่นสักนิดนึงคือรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยคนนะครับคนที่เช่าหาเนี่ยค่อนข้างสับสนกันนะครับว่ารุ่นไหนนะครับทีมไหนทันท่านทีมไหนเสริมนะครับทีมไหนเก๋เลยนะครับค่อนข้างสับสนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูจากองค์จริงนะครับองค์แท้องค์ที่เขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดูตรงไหนนะครับแยกตรงไหนนะครับเนี่ยนี่คือรูปนะครับผมใช้รูปดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนกว่านะครับองค์จริงนะครับนะครับนี่คือหน้าตานะครับความคมชัดนะครับของหลวงปู่ขี่เต่ารุ่นนี้นะครับนี่หน้าตักก็ประมาณนะครับจากองค์จริงก็ประมาณ1นิ้วนะครับประมาณ1นิ้วนะครับไม่เกินนะครับแล้วก็ดูจากพิมพ์ครับจำพิมพ์นะครับจำพิมพ์ความคมชัดนะครับของพิมพ์นะครับหน้าตานะครับด้านเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นมั้ยครับมันมีเขียนว่า90นะครับ90นะครับมีนะครับมีความคมชัดอยู่นะครับความคมชัดนะครับความคมชัดจำความคมชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับจุดดูนะครับไล่กันไปจุดดูนะครับจุดดูของผมนะครับจุดที่ผมใช้เช่านะครับคืออันแรกท่านต้องจำผิวนะครับผิวพระนะครับผิวพระจะไม่มันวาวนะครับจะออกด้านนะครับจำผิวพระก่อนนะครับแต่นี้คือไม่ได้บอกว่าเป็นตัวชี้วัดแต่เป็นจุดที่ใช้พิจารณานะครับผิวพระจะไม่มันวาวนะครับของเสริมนี่จะมันวาวนะครับเหมือนพระใหม่นะครับเพราะว่าสร้างทีหลังนะครับจะมันวาวแต่ถ้าองค์ที่ทันท่านเนี่ยจะผิวจะออกอย่างนี้นะครับออกด้านๆหน่อยนะครับองค์ก็จะออกคลิปเขียวๆนะครับแล้วแต่การเก็บนะครับแล้วแต่การเก็บส่วนใหญ่จะด้านนะครับแต่พระจะค่อนข้างหนักพระจะค่อนข้างหนักเลยนะครับค่อนข้างหนักนะครับมีน้ำหนักนะครับดูพิมพ์นะครับหล่อค่อนข้างล่ำนะครับหล่อล่ำนะครับแล้วจุดดูด้านหน้านะครับนี่จุดสำคัญนะครับตรงคอนะครับตรงคอท่านนะครับตรงคอท่านนี่นะครับนี่ครับจะมีเส้นคอคมๆนะฮะจะมีเส้นคอคมๆเลยนะครับคอคมมากนะครับเส้นคอคมๆบาดๆเลยนะครับคมมากนะครับเส้นริ้วจีวรนะครับคมชัดนะครับแล้วเส้นผมนะครับจะมีหรูครับมีรายละเอียดนะฮะจะมีรายละเอียดในซอกเล็กๆปุ่มเล็กๆเนี่ยจะมีนะครับแต่ท่านจำพิมพ์นี้ไว้ก่อนนะครับพิมพ์นี้เล่นนะครับถ้าท่านมีองค์อาจจะมีอยู่นะครับในมือท่านหรือว่าท่านบูชาอยู่ท่านลองมาเทียบกันหน้านี้นะครับหน้านี้ก็ถือว่าทันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างหรือด้านใต้ฐานนะครับใต้ฐานนะครับด้านฐานตามนี้ของเก๊นะครับผมพูดถึงของเก๊ก่อนนะครับแล้วท่านนึกภาพตามนะครับของเก๊นะครับจะเว้าท้องจะเว้านะครับไม่เรียบนะฮะท้องจะเว้านะครับนี่จากประสบการณ์ที่ผมเคยเช่าหานะครับเคยเห็นของเก๊เนี่ยจะเว้านะครับไม่เรียบผิวไม่ตึงนะฮะจะ
เว้าๆนะครับออกเว้านะครับขาเต่าจะไม่เป็นจะไม่มีความละเอียดเท่านี้นะครับพูดถึงขาเต่านะครับจะไม่มีความละเอียดเท่านี้นะครับอันนี้คือด้านล่างนะครับด้านล่างมาถึงด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จำง่ายๆครับจำพิมพ์นะครับจำความคมชัดนะครับดูความคมชัดนะครับรายละเอียดเล็กๆนะครับเท่าได้แบบนี้ก็ถือว่าท่านเช่าหาได้เลยถ้าท่านไปเจอแบบนี้นะครับท่านเช่าหาได้เลยนะครับสำหรับรุ่นเต่าตั้งหน้ารถนะครับปี2138นะครับหรืออายุครบหลวงปู่หลิวอายุครบ90ปีนะครับเดี๋ยวยังไงฝากนี้ด้วยนะครับจบกันไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับวิธีการดูนะครับเต่านั่งตั้งหน้ารถนะครับหลวงปู่หลิวครบรอบอายุ90ปีนะครับเดี๋ยวผมบอกเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับถ้าท่านเห็นนะครับเต่าที่มีข้อแก้วนะครับแบบนี้นะครับวางอยู่นะครับท่านอย่าเพิ่งรีบเช่าหานะครับท่านต้องดูจากองค์จีก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามีข้อแก้วแล้วพระจะแท้เสมอไปนะครับไม่ใช่นะครับท่านพิจารณาจากในข้อแก้วก่อนจากองค์พระก่อนนะครับแล้วมานำมาเทียบกับในคลิปผมก็ได้นะครับแล้วหวังว่าท่านจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้ไงครับผมเจมส์สันเลจิตนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0863498992นะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากถ้าจะให้ดีนะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานนะครับช่วยกด Subscribe นะครับใต้คลิปนี้นะครับนะครับเหมือนกดติดตามนะครับแล้วก็กดไปกดถูกใจนะครับใน Facebook นะครับเพจมะเครื่องสันขวานนะครับแล้วเรานะครับและทีมงานนะครับจะมีคลิปนะครับหรือคอนเทนต์ดีๆนะครับมาแชร์หรือแบ่งปันให้กับทุกๆท่านนะครับได้รับชมกันอย่างฟรีๆเลยนะครับแล้วนะครับพบกับผมได้นะครับในรายการนะครับตกควายสไตล์โก้งนะครับวันจันทร์อังคารพุธนะครับเวลา 5:30 ถึง 1:30 นะครับพบกับผมพี่โก้งวัดโป่งแล้วก็น้องเตื่อยวัดเขานะครับแล้วก็พบกับผมอีกรายการนึงนะครับรายการใหม่เลยฝากรบกวนติดตามด้วยนะครับกับรายการนะครับซื้อให้รู้ซอยนะครับตามรอยน็อตแบงค์เจมนะครับซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตแบงค์เจมนะครับรายการใหม่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกผมอะไปทำอะไรผมรับรองว่ารายการนี้เด่นแน่นอนนะฮะแปลกใหม่เลยไม่เคยมีใครทำฝากรบกวนนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้เอ้ย Subscribe คลิปนี้แล้วก็ Subscribe นะครับช่องสันขวานพระเครื่องนะครับรายการนี้จะเต้นขึ้นไปหาหน้าจอท่านเลยนะครับยังไงนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับมาพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ